ว่าความเชื่อเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆจับต้องไม่ได้มองไม่เห็นเป็นได้เพียงแค่นามธรรมและนำมาซึ่งความรู้สึกอะไรบางอย่างแต่ความรู้สึกนั้นกลับยิ่งใหญ่จนสามารถเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นแรงที่จะขับเคลื่อนร่างกายและจิตใจจิตวิญญาณให้ก้าวไปสู่จุดหมายสูงสุดที่เราหวังใจไว้และแขกรับเชิญของผมในวันนี้คือชายที่อยู่กับธรรมชาติและใช้ชีวิตอยู่แบบไม่มีไฟฟ้ามากกว่า10ปีเขาคิดอะไรอยู่และมีความเชื่อแบบไหนไปรู้จักตัวตนของเขาพร้อมกับเราได้ยงยุทธสมะแดะหรือว่าบังซอและคิดยังไงแบบว่าเฮ้ยจะมาอยู่ที่นี่อ่ะทำไมอ่ะก้อนหนึ่งอ่ะเราไม่มีบ้านใช่ไหมเราอยากมีบ้านเรามีครอบครัวเรามีลูก2คนเรามีครอบครัวตอนนั้นเราก็อยากมีบ้านตอนนั้นเพราะตอนนั้นเราเคยมีบ้านแล้วเราไม่มีเราอยากมีบ้านตอนนี้พ่อบอกว่ามีที่ตรงนี้แหละมึงมีที่ตรงนี้แหละของเราซึ่งเป็นของเราเราไม่ต้องไปผ่อนซื้อบ้านก็ต้องสัญญาสามปีผ่อนเดือนเราไม่อยากไปอยู่ตรงนั้นอ่ะเราไม่อยากไปอยู่แบบนั้นครับแล้วมาเห็นที่พ่อบอกว่ามีที่ตรงนี้แหละของปู่ไม่มีใครไปอยู่หรอกกูอยากอยู่ไม่ได้เลยครับจริงนี่คือคำพูดของพ่อครับผมเพราะว่าพ่ออยากอยู่แต่พ่ออยู่ไม่ได้เลยแต่ว่ามันเป็นด้วยภาวะด้วยทุกอย่างนะแต่ที่เรามาแล้วเราเห็นว่าเราคิดว่าเราอยู่ได้เราก็เลยอยู่ก็คือเป็นคนบุกเบิกคนแรกเลยในครอบครัวในสายครอบครัวของเราคือแต่ช่วงแรกอ่ะมันยิ่งกว่านี้เพราะว่าถนนน่ะมันเป็นถนนดินมันไม่สามารถที่จะเข้ามาได้มันจะต้องทิ้งรถไว้จะต้องเดินมาจะต้องเดินจากปากทางที่บุกี้เราเลี้ยวเข้ามาเข้ามาก็น่าจะโลถึง2กิโลถึงไหมใช่ประมาณนั้นต้องเดินทุกวันอ่ะว้าวเดินทุกวันเดินทุกวันอ่ะ3กิโลมากับภรรยาเรารู้สึกว่าเราทำเกินไปหรือเปล่าเราแต่ตอนนั้นมันก็เป็นช่วงนึงว่าเราอยู่แล้วเรามีความสุขอ่ะเราอยู่แล้วเราสงบเราอยู่แล้วเราได้อยู่กับตัวเองเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้อยู่กับตัวเองเราน่าจะป่วยนะเพราะว่าเกิดกับภาวะอะไรตอนนั้นมันธรรมชาติมากเลยมันตอนนี้เรามาอยู่นี่ปุ๊บมันเราได้อยู่กับตัวเองมันสงบมันได้คิดมันได้อยู่กับไม่รู้ดิแล้วเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าวันแรกแล้วก็ครั้งแรกมาอยู่นี่ลำบากมากไหมอ่ะไม่มีไฟตอนแรกมันก็ลำบากแหละครับตอนแรกพี่ต้องใช้ไฟฟ้าอยู่ใช่ทุกคนใช้ไฟฟ้าหมดลูกๆใช้ไฟฟ้าหมดแต่เมื่อวันเรามาถึงตรงเนี้ยคือมาต้องมาจุดตะเกียงจุดตะเกียงผมมีตะเกียงน้ำมันอยู่ประมาณ10กว่าลูกครับครับผมถึงเวลาผมซื้อมา2ตอนนั้นเมียแล้วก็ภรรยาก็อยู่ด้วยกันถึงเวลามาถึงปุ๊บลูกจะจุดเทียนเลยครับครับผมก็จุดเทียนแล้วเค้าจะมาจุดตะเกียงกันเพราะเราดึงเราทำไว้แล้วใส่น้ำมันไว้แล้วก็จุดตะเกียงกันครับแล้วมันก็สว่างอ่ะครับแล้วก็มานั่งแล้วก็ทุกวันเราก็นั่งคุยกันทานกาแฟทานขนมกับลูกแล้วก็นั่งคุยกันทุกวันนี้มีไหมครับผมถามคุณกลับบ้านกี่โมงมีมากผมลูกผมนอน2ทุ่มผมก็นอน2ทุ่มแม่งหลับแล้วเพราะว่าไม่มีไฟแล้วไม่จบตอนแรกพี่บอกเคยบอกว่าสงสารลูกเออเราเอาเขามาลำบากแล้วพี่เคยท้อไหมพี่เคยเอ้ยโอเคงั้นเราย้ายออกกันไปดีกว่าตอนนั้นรู้สึกแต่ตอนนั้นมันเป็นช่วงก้ามกึ่งระหว่างว่าก็คือเราปลูกมันแล้วอ่ะแล้วเราจะทิ้งมันเหรอครับผมสร้างมาแล้วเราทำมันแล้วอ่ะแล้วเราจะทิ้งมันหรอวะก็พยายามดูภรรยาเพราะถ้าเขาอยู่ได้เนี่ยครับผมยามันจะอยู่ได้สำคัญครับเคยแบบเอ้ยพาฉันออกไปเถอะอะไรเงี้ยเขาแปลว่าเขาต้องซัพพอร์ตพี่มากเลยใช่ไหมฮะใช่เขาเชื่อมั่นในตัวผมในตัวผมแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำครับผมเพราะว่าราบที่เราทำเนี่ยเราเคยเห็นแล้วเราเคยอยู่มาแล้วเรายังอยู่ได้เลยแล้วทุกวันนี้ถ้าเราอยู่มันได้แล้วทำไมเราจะอยู่ไม่ได้ครับผมแล้วเราก็อยู่มาทุกวันนี้เราอยู่ได้10ปีแล้วเนาะเข้าปีที่10ครับผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดยังไงผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะชาวบ้านก็ยังถามกันอยู่เฮ้ยมึงไม่เอาวีไฟสักทีล่ะผมก็ไม่รู้จะตอบเขายังไงผมก็ได้แต่ตอบว่ามันอยู่ได้แล้วนะบ้างมันอยู่ได้แล้วเนี่ยโอเคชินแล้ว10ปีแล้วมันอยู่ได้แล้วจ้ะมาถึงวันเนี้ย
บอกลูกบอกอะไรคือเราอยู่กันได้แล้วครับเราไม่รู้จะมีไฟไปทำอะไรก็ถามว่ามีไฟไปทำอะไรครับก็น่าจะนั่งอ่านหนังสือดูทีวีอ่านหนังสือผมก็มีผมอยู่แล้วไฟคอมพิวเตอร์ผมก็มีโทรศัพท์ลูกก็ชาร์จเข้ามาชาร์จเข้ามาผมมีที่หนุนจอดอยู่หลังนึงเป็นบ้านพ่อกับแม่ก็พักตรงนั้นแล้วก็ชาร์จทุกอย่างเข้ามาตรงนี้เป็นที่พักแล้วมันพักจริงๆครับพักผ่อนจริงๆพักผ่อนจริงๆครับคนเดี๋ยวนี้ไม่ได้พักผมต้องบอกคนมันไม่ได้อยู่กับตัวเองไม่ได้คุยกับตัวเองคนทุกวันนี้ไม่รู้เลยว่าทำอะไรอยู่มันเลยตรงนั้นไปแล้วเพื่อนมันเลยความอยากได้ตรงนั้นลูกเป็นคนบอกกับพ่อผมจะเอาไฟเข้ามาสงสารหลานอยู่มา5-6ปีแล้วมันยังอยู่แบบนี้ไม่มีไฟเขาคงคิดของเขาอะนะเขาจะเอาไฟเข้ามาลูกผมถามว่าเอาไฟเข้ามาทำอะไรผมโอเคผมไม่ต้องถามเองอยู่เรื่องแรกเพื่อนมากันมันก็บอกว่ามันก็มาเห็นเรานะมันแบบว่ามันไม่ปั่นไฟนู่นนี่นั่นเหรอมันก็เลยซื้อเครื่องปั่นมาให้มันก็เลยกลายเป็นที่มาของเราต้องทำไฟผมก็เลยต้องต่อไฟกันครับต่อไฟแล้วก็ปั่นไฟตอนแรกก็ปั่นกันอยู่แต่คราวนี้ว่าปั่นเนี่ยมันเป็นเครื่องครับเป็นเจนเครื่องมันดังมันต้องแยกประสาทระหว่างดูนั่งดูโทรทัศน์ลูกนั่งนอนดูโทรทัศน์กันอยู่ปั่นพัดลมแล้วก็เครื่องเจนเราก็ยกออกไปไกลๆนะแล้วต่อสายออกเข้ามาแล้วก็ตัดติดเครื่องเสร็จก็ยกออกไปนู่นหัวนู่นหน่อยให้มันไกลๆหน่อยมันก็ยังได้ยินนะครับตรงนี้มันไม่มีอะไรมาบดมันเงียบเงียบมากก็ได้ประมาณสัก3-4เดือนนะมึงมันก็ไม่มันไม่เอาดีกว่าไม่เอาถึงมันก็ไม่เอาถึงเวลามันก็ชาร์จไอ้นั่นกันมาครับไฟป๊อกแป๊กของมันทำกันบ้างตอนแรกๆที่พี่มาแล้วแบบว่าเฮ้ยเขาไม่พูดเลยเอ๊ะครอบครัวนี้ภาษาหรือเปล่าใช่ทำอะไรเนี่ยใช่ทีแรกเขามาไม่มีใครเชื่อเลยว่าเราจะอยู่ได้ตัวเราเองเราก็ยังไม่เชื่อเลยแต่แล้วก็ชาวบ้านก็ถามเรามาตลอดเลยว่าอยู่ได้วะมันอยู่ได้ฮะมันปลูกไว้เล่นๆเดี๋ยวมันก็มันคนกรุงเทพนู่นใช่ไหมพวกป่าฉันอยู่จริงๆจ้ะฉันก็ไม่ได้พูดอะไรฉันเราทำให้เขาเห็นกับบ้านทุกวันเรากลับบ้านทุกวันมีงานอะไรเราไปทุกเราทำให้เขาเห็นเขายอมเราไปเองครับครับเขาเชื่อเราถึงเวลาตอนนี้เราไปคุยอะไรชาวอบต.10ปีแล้วมีเชื่อก็แย่แล้วครับก็แล้วเราก็ไม่เคยไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครครับผมถึงเวลางานเราก็มาร่วมมาช่วยว่ามันจบแล้วพี่เคยทุกปีพี่จะทำบุญบ้านใช่แล้วเล่าให้ฟังหน่อยมีอะไรบ้างโอเคไอ้ทำบุญบ้านเนี่ยก็ทำมาปีนี้ปีที่7ละ7ครั้งก็อยากตอนนี้คืออยากจะทำมันทุกปีนะถ้าเราก็เป็นบุญบ้านอ่ะก็มีดนตรีมีปาร์ตี้ทุกเพื่อนฝูงมากันก็คือนั่นแหละครับแต่ปีที่แล้วมีเล่นดนตรีแต่ปีที่แล้วเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยที่พิเศษมากก็คือมีของมาขายที่นี่กันเต็มเลยมีร้านลูกชิ้นเดี๋ยวเข้าไปดูได้ใน YouTube ผมลง YouTube มาเพื่อนผมเพื่อนเขาทำแล้วก็เข้าลง YouTube ไว้น่าสนใจมากอยากมาดูบ้างนะงงมากเลยแบบว่าเราก็เห็นเราก็งงนะคือเรามีร้านกาแฟสดเราใช่ป่ะแล้วก็มีร้านเสื้อเก่าตัว20บาทให้ชาวบ้านมาซื้อตัว20บาทเอามากองแล้วก็มีดนตรีเล่นตรงนี้แหละดนตรีก็เล่นตรงนี้มีดนตรีเล่นกันไปแล้วตรงนั้นก็มีร้านลูกชิ้นไอติมโอเคร้านหอยย่างเหมือนเฟสติวัลเล็กๆนะเหมือนของเราเหมือนพวกเราก็มากันก็แล้วก็มาขายแล้วก็นั่งกินกัน
แล้วตอนท้ายของปีมาผมจุดโคมยี่เป็งอ่ะแต่ผมไม่ได้ปล่อยจุดลอยขึ้นบนฟ้าใช่ผมจุดแล้วผมตงเป็นยังไงผมจุดแล้วผมตงไว้มันก็จะสว่างอยู่กับที่ให้มันลอยอยู่ให้มันลอยอยู่กับที่อย่างนั้นอ่ะผมอยากได้เนี่ยผมอยากเห็นมันแค่นี้จริงสวยเห็นภาพผมหลับตาแล้วเห็นภาพอันนี้ใครก็รู้จักพี่หมดเลยใช่ไหมใช่ผมมาอยู่นี่10ปีเนี่ยผมเคยทำแคนูเอาแคนูมาพายในคลองมีป่ะผมเอาทัวร์มาลงผมเอาเป็นทัวร์พายกันที4ลำมีกล้องมีอะไรไปกันผมทำมาหลายหนแล้วครับครับผมทำอะไรมาน่าสนใจแล้วจะมีคราวหน้ามีอีกเมื่อไหร่คราวหน้าว่าจะสิ้นปีนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าจะชวนผมด้วยนะชวนผมด้วยแล้วรู้จักกันแล้วชวนแล้วชวนหมดเลยได้บางทีแล้วเอาเต็นท์มากางด้วยเออและชวนมานอนด้วยชวนเพื่อนๆมาด้วยแล้วนอกจากตรงนี้พี่แล้วพี่มีอาชีพทำอะไรอีกครับตรงนี้ผมตอนนี้ทำเสื้อผ้าครับทำเสื้อผ้าเก่าเสื้อผ้ายุ้ยนะครับแต่ก่อนก็อยู่จตุจักรนี่แหละครับตอนนี้มาขายอยู่ที่มินครับอันนี้ไม่ได้อยู่ที่สวนใหญ่แล้วก็มาอยู่ที่มินตลาดจตุจักรมินบุรีก็มาอยู่ขายเสื้อผ้าอยู่รอบนึงแล้วก็ยังเป็นเสื้อผ้าเหมือนเดิมขายทุกวันหรือเปล่าขายเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์เฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่ว่าผมก็ทำศุกร์แค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วครับสบายสบายพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามให้มันตอนนี้มันก็นั่นแหละครับอย่างที่ว่าเหนื่อยมากตอนนี้เหนื่อยจริงๆก็พยายามจะกะทำไปครับแต่ตรงนั้นก็เป็นหล่อไอ้ส่วนที่เราทำไอ้เสื้อผ้าเนี่ยก็คือส่วนที่เลี้ยงเราเลี้ยงครอบครัวเราแต่ถามว่ามันไม่ดีครับช่วงนี้มันก็เงียบใช่ไหมตอนนี้มันเหนื่อยมากทุกที่เหมือนกันในสัก 5-6 ปีที่จะถึงในข้างหน้าเนี่ยพี่เห็นอะไรในผมเห็นอะไรในนี้ใช่ปะใช่ ในอนาคตที่ผมหวังและผมคาดหวังและผมอยากจะทำไปถึงตรงนั้นเนี่ยก็คือว่าผมเป็นมีสอนแกลเลอรี่ครับครับผมมีสิ่งที่ผมคิดไว้ผมอยากมีสนามยิงธนูของผมผมอยากจะขึ้นยิงธนูปั้งของผมผมอยากจะปีนผาจำลองของผมผมอยากจะเล่นสเก็ตบอร์ดของผมผมก็ทำแรมของผมไว้ผมทำส่วนของผมไว้ครับถึงเวลาก็ใครอยากเล่นก็ครับผมมาตรงนี้เป็นเหมือนบริษัทเล็กๆใช่แล้วก็ตรงนี้ใช่มีกระต๊อบสัก3อันผมจะรับฝรั่งจากครับมารอทานเฟอร์ที่นี่แล้วก็ส่งครับแต่จะรับแค่6คนเพราะเราจะไม่ดูแลใครเราจะดูแลตัวเองด้วยใช่แล้วเราจะคนเน็กกับชาวบ้านตอนนี้เรารับทำเราเปิดสอนทำนาด้วยใน Facebook ผมอ๋อเหรอฮะใช่ก็คือมาปุ๊บก็อยากทำนาใช่มั้ยอยากทำอะไรอ่ะอยากจะหว่านข้าวมาเลยไปหาบางนั่นเลยไปหว่านข้าวกับเขาให้ตังค์เขาบวกกับชาวบ้านเขาเลยที่ผมทำแบบนี้ถ้ามาอยู่อย่างเงี้ยทุกคนก็จะได้สัมผัสถึงธรรมชาติที่แบบเฮ้ยไม่มีไฟฟ้านะใช่มันได้จริงจริงไม่มีเฟซบุ๊กคุณก็อาจจะมีเล่นกันไปแต่ว่าไม่รู้ดิสัญญาณก็อาจจะมีอาหารหายบ้างนู่นนี่นั่นบ้างอะไรไปบ้างแต่ว่าทั้งหมดแล้วก็จบกันต้องออกไปชาร์จข้างนอกเข้ามาใช่หรือว่าติดเครื่องชาร์จสามารถติดเครื่องชาร์จได้ต่อไปถ้าทำไปนั่นก็จะติดไฟ3ชั่วโมงเปิดเป็นไฟเปิดเป็นเวลา3ชั่วโมงเป็นฟิลบีทไปง่ายๆเมื่อกี้พี่เห็นพี่เล่าลูกๆบอกเอ้ยเพื่อนลูกๆบอกเฮ้ยไฟบ้านกูดับไฟบ้านไฟสมัยก่อนมาอยู่แรกๆครับก็ต้องออกไปทางจอฮะที่จอไฟดับก็ที่โรงเรียนลูกๆก็จะถามว่าเฮ้ยคืนน่ะไฟดับเชื่อไฟดับเปล่าลูกก็จะบอกว่าทุกที่บ้านน่ะไฟดับทุกวัน 3:00 ก็ไฟดับละป๋าดับไฟละก็คือพูดแค่นี้คือคนก็ไม่เข้าใจนะคือคนไม่เข้าใจหรอกได้แต่รู้ว่าอ๋อไม่มีไฟฟ้าแต่ไม่เคยรู้ว่าอย่างที่เราบอกอยู่ยังไงวะผมสอนลูกตลอดเลยว่าไอ้สิ่งที่เราเป็นไอ้สิ่งที่เรากระทำเราเลือกนะเว้ยลูกเราเลือกกระทำนะเราเป็นคนเลือกเองเราเป็นคนเลือกเราเลือกจะมีไฟก็ได้เราก็มีไฟได้ทำไมจะมีไม่ได้ทำไมว่าไม่มีจะมีไม่ได้ง่ายๆมีได้
แต่เราเลือกลูกแล้วก็ตอนนี้ผมดีใจอย่างนึงลูกได้เห็น2อย่างเลยเด้ครับผมเห็น2มุมในลูกในโลกที่มันเดินไปอ่ะถูกว่าไอ้แม่คุณมีบ้านนู้นนะคุณมีอินเทอร์เน็ตมีอินเทอร์เน็ตมีออนแอร์มีทุกอย่างถึงเวลาปึ๊บแต่ว่ามาถึงนี่ปึ๊บไม่มีอะไรที่อย่างมันจะเห็นโลกในมุม2มุมชาติอยู่ข้างหลังนี่แบบว่าฟิลมากเลยนะพี่นะไม่รู้เลยนะอย่างนานี่เขาก็ทำตลอดปีอ่ะทำตลอดนะครับทำตลอดปีข้างเราตอนนี้มันแรงที่สุดเท่าที่ผมเคยมาอยู่10ปีแรงมากน้ำในบ่อไม่เคยยุบขนาดนี้แล้วก็น้ำไม่เคยน้ำที่ทำตลอดปีนี้แรงปีนี้ถือว่าร้อนมากร้อนมากร้อนมากด้วยแรงมากด้วยแล้วพวกน้ำอะไรนี้พี่อาบน้ำยังไงทำอะไรยังไงอาบน้ำนี่เราก็ตักน้ำจากบ่อนี่แหละครับขึ้นมาแล้วเราก็ลงไปอาบในบ่อเลยได้ครับตักขึ้นมาอย่างน้ำที่เราใช้ในห้องน้ำเนี่ยเราก็ตักขึ้นมาจากบ่อนี่แหละครับน้ำดื่มแล้วพี่น้ำดื่มเราก็ซื้อเป็นถังเข้ามาซื้อเป็นขวดเข้ามาแล้วก็มาใส่ซื้อเป็นถังเข้ามาเนี่ยเราก็ซื้อที่มา5ถังแล้วก็มาใส่โอ่งไว้มาใส่โอ่งไว้แล้วก็เอาถังไปคืนเขาแล้วเราก็นั่นแหละครับก็ใช้ชีวิตแบบนั้นมันจะมีที่เครื่องกรองน้ำแบบธรรมชาติที่เราทำกันเองได้ใช่ใช่ก็บอกแล้วถ้าเกิดเราได้อยู่นะเราได้อยู่เราจะได้ทำอะไรอีกเยอะแยะมากมายเราคิดอะไรอีกเยอะแยะมากมายในที่เราอยากทำคือตอนนี้เรามาอยู่20ปีตอนนี้เราคิดเราอยู่กับมันพอสมควรนะแล้วเราอยากทำเยอะแยะหมดอยู่ที่เนี่ยซึ่งแบบว่าเช้าตื่นมาก็ทำมันนะเพราะว่าเหมือนกับที่ชาวนาเขาทำนาเหมือนกับที่คุณออกไปทำงานทุกวันอ่ะนั่นแหละผมอยากทำแบบนั้นแต่เริ่มที่นี่โอเคอาจจะเป็นคำถามสุดท้ายนะพี่ครับก็คือความเชื่อมันคืออะไรในจิตใจของพี่เป็นความเชื่อที่เรากระทำมันได้กระทำแล้วเราก็ยังกระทำมันอยู่เชื่อที่จะทำเชื่อที่จะทำผมว่าน่าจะเป็นแบบนั้นในความเชื่อของผมเพราะว่าผมอย่างที่ผมไอสิ่งที่เราเชื่อเราเชื่อมันแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ถ้าเราไม่กระทำมันเราจะเชื่อมันเหรอครับผมถูกต้องครับความเชื่อของผมคือผมเชื่อสิ่งที่เรากระทำครับผมความเชื่อคือสิ่งที่เรากระทำใช่ใช่ก็กูยังเชื่อกระทำมันอยู่อ่ะทำในสิ่งที่เราทำทำในสิ่งที่เราไม่อยากทำเลยทำในสิ่งที่เขาใช้ให้เราทำทำในสิ่งที่เขาห้ามเราเหรออันนี้คือความเชื่อของผมครับผมเชื่อในสิ่งที่ใช่เพราะคนแตกต่างถ้าความเชื่อของผมขออีกอย่างนึงผมเชื่อในผมนับถือศาสนาอิสลามผมเชื่อในอัลเลาะห์ผมเชื่อในพระองค์เพราะฉะนั้นเหมือนกันผมเชื่อในพระองค์ผมก็เป็นคนคริสต์นะคุณเป็นคริสต์อัลเลาะห์แล้วก็พระเยโฮวาห์ก็องค์เดียวกันครับผมก็หมายเดียวกันครับผมตอนแรกพี่มองอะไรไม่เห็นตอนแรกมันเริ่มเห็นแล้วนั่นคือความเชื่อที่แน่นอนและมั่นใจมากไม่รู้ดิก็ไม่รู้ผมเห็นภาพแรกปั้งเนี่ยผมเห็นภาพสุดท้ายแล้วด้วยอ่ะไอ uh-huh. สิ่งที่เราอยากกระทำไอสิ่งที่เราหาอยู่ค้นพบอยู่เราอยากกระทำในชีวิตเรา ตอนนั้นผมอยากมีร้านกาแฟในชีวิตของผมสักร้านหนึ่งใช่ไหมผมตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมทำมันสำเร็จแล้วเนี่ยผมมีร้านกาแฟในแบบของผมแล้ว คือเพื่อนฝูงทุกคนมาแม่โอ้โหสวยว่ะ ร้านหน้าทำร้านเหล้าคนทุกวันนี้นะผมคิดว่านะมันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องการอะไรมันก็เดินวนอยู่อย่างนั้นนะทุกอย่างมันเป็นความต้องการซึ่งมันเป็นภาพที่เห็นไม่เห็นเป็นภาพนะแต่ไม่รู้แต่ถ้าคนแม่ได้กลับมาย้อนว่ามึงทำอะไรให้กับตัวเองบ้างวะมึงให้อะไรกับครอบครัวมึงบ้างวะมึงคนนะถ้าแม่กลับมาทบทวนตรงนี้ได้นะผมว่าแม่สังคมแม่ไม่เป็นอย่างนี้หรอกมึงโทษสังคมมึงไม่เคยย้อนมองกลับมาดูตัวพวกมึงกันบ้างอ่ะ
เป็นแบบไหนกันบ้างไอ้สิ่งที่มันมีความสุขที่มึงคิดอ่ะมันคืออะไรยังไม่รู้ด้วยซ้ำแต่ว่าแม่งก็นั่นแหละมึงบอกว่ามันกระทำซ้ำไงมันได้ไม่ได้อย่างผมอ่ะผมเวลาผมออกไปขายของผมได้เจอกับคนมากมายเลยผมทำงานคนเหนื่อยผมกลับมาบ้านผมแม่งซึบที่บ้านแม่งคนละเรื่องได้พักผ่อนได้คุยกับตัวเองได้อยู่ได้ได้ยินแม้กระทั่งเสียงลมหายใจเคยได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองป่ะล่ะเคยไหมอ่ะไม่เนี่ยง่ายๆคุณไม่รู้อะไรเลยจริงๆนะเว้ยแล้วก็เหมือนตัวเองรู้อ่ะเหมือนกูเนี่ยสุดๆจริงๆแล้วมึงไม่รู้ในสายตาของทุกๆคนผมไม่รู้เพราะผมบอกว่าผมเลยช่วงนั้นมาแล้วเพื่อนผมตอนนี้มาผมบอกว่าดีคงคนอื่นบอกว่าโอ้โหเดินไปตรงไหนแล้วบอกบางแล้วดีจริงๆเลยว่าบางแล้วแม่งเป็นคนดีว่าแค่นี้เนี่ยดีโอเคแค่นี้ครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ผมว่ากลับไปคุยกับตัวเองนะครับสำรวจตัวเองว่าให้อะไรกับตัวเองบ้างเอาแค่นี้ก่อนไม่ต้องมองถึงคนอื่นนะไม่ต้องมองถึงให้ครั้งไม่ต้องให้อะไรกับตัวเองบ้างบางคนแม่งนอนตีหนึ่งตื่นตีสี่มึงให้ตัวเองเหรอต้องคุยให้อะไรกับตัวเองบ้างพูดอะไรกับตัวเองบ้างชีวิตแม่งไม่ใช่ดำเนินใช่เพื่อนเดี๋ยวมึงก็เดดเล่าครับเพื่อนอยู่กับตัวเองบ้างขอบคุณครับสัมมาไลกุมบารอมันทุนโลกอันเดอร์บาร์การ์ตูครับขอบคุณครับอัลลอฮ์ครับขอบคุณมากนะพี่นะขอบคุณมากที่ให้มาขอบคุณมากที่มาครับผมไม่รู้จะบอกยังไงครับเอางี้ดิพี่ติดต่อได้ที่ไหนอยากจะมาติดต่อได้ที่ไหนติดต่อได้ทาง Facebook เราเลยครับFacebook Ras Cafe Del Rasta ก็ได้แล้วก็ทุกอย่างคือในข้างล่างนี่ครับทุกอย่าง Cafe Del Rasta แล้วก็ใน YouTube ก็ Cafe Del Rasta เลยครับมันเราก็ตอนนี้เราทำอะไรไปเยอะละอย่างปาร์ตี้เราก็ทำไปมันก็จะมีรูปมีวิดีโออยู่ในนั้นหมดเลยใช่เราก็อยากจะให้มันเดินไปอ่ะเพื่อนไม่รู้ตอนนี้เราก็ถ้าถามว่าเฮ้ยกำไรขาดทุนไม่รู้เลยแม่กูไม่ได้พูดกูไม่ได้คิดถึงรายได้นี่รายได้ไม่ต้องมาคุยกูก็ยังทำงานของกูไม่ได้คุยกันเรื่องเรายังดำเนินชีวิตต่อไปเดินแต่ว่าเราก็อยากทำตรงนี้ขึ้นมาให้มันเป็นส่วนที่เรามีอะไรไว้ให้คนทั้งหลังต่อไปมันถ้ามันเป็นอย่างที่เราคิดได้ผมว่ามันน่าจะมีความสุขมากผมเชื่อครับผมเชื่อพี่ทำได้ครับยงยุทธสมะแดะชายที่มีความเชื่อและความแน่วแน่ในสิ่งที่ทำมาตลอดกว่า10ปีกับวิธีคิดและการใช้ชีวิตที่สวนทางกับคนทั่วไปและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆที่ผมได้มีโอกาสมานั่งคุยกับเขาแต่บนเส้นทางของความเชื่อยังมีผู้คนอีกมากมายที่รอให้ผมออกไปค้นหาและนำเรื่องราวของพวกเขามาถ่ายทอดเพื่อตอกย้ำความเชื่อมีพลังมากเพียงพอที่จะพาเราไปสู่ปลายทางที่เกินกว่าจินตนาการของเราได้ขอเพียงแค่เรา believe it